สวัสดีค่ะพบกับรายการเก็บตกต่างแดนเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 12:30 น.ค่ะอยู่กับก้อยปาราวตีศรีรักษาค่ะทุน่าทัศนีพรบัวรุ่งค่ะกิ๊กนัทพรมาชิมาค่ะรายการของเรานะคะเป็นรายการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคนไทยที่อยู่ในต่างแดนค่ะสามารถรับชมพวกเราได้ที่ thaitv8.com thailandtelevisionnetwork.comโลกุทีวีสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Channel 8ได้ทั้ง iOS และ Android ค่ะและยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/ch8thaitv ค่ะเข้ามาพูดคุยติชมกับพวกเราทั้ง3คนได้ที่ Facebook ch8.com นะคะและอย่าลืมเข้ามากดไลค์เป็นแฟนเพจกันด้วยนะคะดิฉันสัญญาว่าจะตอบทุกข้อความและอินบ็อกซ์ของทุกท่านเลยค่ะรายการสดนะคะสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกหรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่029423319ค่ะหรือจะส่ง SMS เข้ามาหาเรา3คนได้ที่4642828ค่ะค่ะเจอกับพวกเราอีกแล้วนะคะทุกวันศุกร์วันมาคะที่ผ่านมาไม่ทราบว่าไปไหนกันบ้างคะส่วนกิ๊กไม่ได้ไปไหนเลยค่ะรถติดคนเยอะมากเลยค่ะค่ะไปเวียนเทียนค่ะที่วัดใกล้ๆบ้านนี่เองค่ะคนเยอะมากแน่นมากเลยค่ะอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยค่ะใช่ค่ะก็ไม่ได้ไปไหนนะคะเราไปต่างจังหวัดครั้งเดียวเลยจังหวัดไหนคะไปจันทบุรีค่ะมีอะไรเหรอคะที่นั่นจันทบุรีส่วนมากคนประเทศไทยนะคะเขาไปกันทุกปีนะคะคือไปเขาคิจกูฏค่ะไปนมัสการรอยพระพุทธบาทนะคะในช่วงที่เขาเปิดให้นมัสการนะคะเป็นช่วงขึ้น1ค่ําเดือน3แรม15ค่ําเดือน4ค่ะสถานที่สําคัญแห่งนี้นะคะเปิดให้ประชาชนไปนมัสการรอยพระพุทธบาทค่ะเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากเลยนะคะทุกปีจะมีคนแห่กันไปเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงหรือประชาชนทั่วไปนะคะไปทำอะไรกันนะคะขอพรกันเหรอคะใช่ดิฉันก็อยากไปขอพรมั่งเลยค่ะจะได้มีแฟนหล่อสักคนค่ะว่างๆเราต้องไปกันนะคะค่ะแต่ว่าการเดินขึ้นเขาคิชกูฏนี่ก็ไกลอยู่เหมือนกันนะคะพี่ทูน่าอุ๊ยแล้วเดินขึ้นไปยังไงอะคะน่าไม่เหนื่อยกันเหรอคะเหนื่อยค่ะแต่ว่าด้วยความศรัทธาก็ต้องไปให้ถึงค่ะเป็นสถานที่ที่เรา3คนควรจะไปกันสักครั้งในชีวิตนะคะใช่ค่ะว่างๆไว้ขับรถไปกัน3คนนะคะค่ะพี่ทูน่าต้องหาคนไปด้วยนะคะเพราะว่าเขามันสูงมากมันจะขึ้นไปยากหน่อยเพราะว่าคนอ้วนๆจะขึ้นลำบากหน่อยอะค่ะต้องมีไม้เท้าอะค่ะใช่ค่ะตกลงนี่คือดิฉันแก่ดิฉันอ้วนใช่ไหมคะใช่เอาละค่ะยังไงนะคะพวกเรามีภาพบรรยากาศของเขาฮิจกูฏมาฝากด้วยนะคะก่อนที่จะไปพักเบรกค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะเริ่มที่ข่าวนี้นะคะคณะสงฆ์วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนค่ะนำโดยหลวงพ่อพระครูประพัฒน์ธรรมวิเวศประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะพระธรรมทูตร่วมบำเพ็ญบุญเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาโดยมีพระท่านกิตติพงษ์ณระนองเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยข้าราชการสถานทูตฝ่ายต่างๆและคณะสาธุชนคนไทยและชาวต่างชาติทั้งหลายค่ะได้ร่วมกิจกรรมงานบำเพ็ญบุญเนื่องในวันมาฆบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะและได้ร่วมสัมมนาทานและได้ร่วมสมาทานรับศีลเวียนเทียนฟังธรรมเทศนาและตักบาตรพระสงฆ์พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลค่ะทางคณะสงฆ์วัดพุทธประทีปขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญเนื่องในวันมาฆบูชาครั้งนี้นะคะขอขอบคุณกลุ่มยุวพุทธิกะและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆค่ะมาถึงข่าวนี้กันนะคะค่ะมิทราบว่าคุณก้อยคุณกิ๊กรู้จักไหมคะยากิเลนค่ะไม่รู้จักเลยค่ะยากิเลนกิเลนกันค่ะตอนนี้ดังเลยนะคะที่สหรัฐอเมริกาค่ะจากบทความนะคะเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะคุณเจสันเทสโลผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยประจำหนังสือพิมพ์ Huffington Post ได้เขียนบทความว่าคนไทยในอเมริกาถึงขั้นตัวพองกันเลยทีเดียวนะคะด้วยความปลาปลื้มที่หมดในบทความของเขาที่ชื่อว่า Revisiting Unaged Old Thai Therapy Relief Diarrhea
คือการศึกษาการรักษาท้องร่วงแบบโบราณในของไทยค่ะซึ่งที่นี่เขาเจาะจงไปที่ยากฤษณากันตากิเลนของห้างโอโสสภาเต็กเฮนอยู่นี่เองค่ะยาไทยโบราณที่คนสมัยใหม่อาจจะไม่รู้จักกันแล้วนะคะก็จะมีทั้งแบบแคปซูลแล้วก็จะมีทั้งยาธาตุค่ะแล้วก็จะเป็นผงนะคะแล้วก็สาเหตุของอาการท้องร่วงนี่มีมากมายนะคะคุณกิ๊กคุณก้อยก็คืออันดับแรกก็คือจะมีการติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียแล้วก็จะมีเชื้อพยาธิค่ะการแพ้ยาหรือแพ้อาหารซึ่งมีผลให้เซลล์ในลำไส้เนี่ยก็เกิดอาการที่ไม่สมดุลนะคะและร่างกายจะพยายามรักษาตัวเองโดยขับน้ำในร่างกายออกเข้าไปในลำไส้ผลก็คือจะเกิดอาการท้องเสียขึ้นคุณเจสันเทสโลบอกว่าสำหรับคนไทยส่วนใหญ่แล้วอาการท้องร่วงเนี่ยเป็นแค่ความไม่สะดวกสบายเพียงชั่วคราวและจะหายไปเองแต่มีจำนวนไม่น้อยนะคะที่เกิดอาการรำคาญและนอนซมเป็นวันๆหรือว่าเป็นสัปดาห์ก็มีค่ะหรือเกิดอันตรายขึ้นถึงชีวิตก็มีนะคะเรื่องของคุณเจสันเทสโลทวีความน่าสนใจมากขึ้นเมื่อเขานำไปพูดหรือมีความพยายามสอหาทางการแพทย์เลือกของบรรดานักวิทยาศาสตร์นักวิชาการทางการแพทย์กลุ่มเล็กๆที่พยายามหาวิธีรักษาถึงโรคร้ายต่างๆรวมถึงโรคท้องร่วงผ่านวัฒนธรรมหรือประเพณีก็คือการรักษาแบบยาแผนโบราณค่ะทางธรรมชาตินี่เองค่ะของอเมริกาและประเภทต่างๆซึ่งศัพท์ทางวิชาการเรียกการแพทย์แบบนี้ว่าการแพทย์เชิงชาติพันธุ์หรือเอนโนมินิคอนค่ะส่วนใหญ่แล้วนักวิชาการกลุ่มนี้จะเน้นไปที่การศึกษาที่บรรดายาสมุนไพรต่างๆนะคะมีทั้งแบบผสมกันแบบหลายชนิดหรือชนิดที่สกัดมาจากพืชชนิดเดียวก็มีค่ะซึ่งเคยใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆประเทศมาแล้วนะคะธรรมชาติของเหล่านี้นำมาพัฒนาต่อยอดก็อาจเป็นเครื่องมือสำหรับการป้องกันรักษาโรคร้ายต่างๆอย่างได้ผลมากขึ้นโดยเจ้าของบทความชนิดนี้บอกว่าทางการแพทย์เนี่ยยังมีการพัฒนาอย่างไม่แพร่หลายนะคะและยังมีมากในโลกซีกตะวันตกแต่ก็เห็นได้ชัดว่าความต้านทานแรงต่างๆเนี่ยลดลงอย่างมากนะคะอันมีจากบทความเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ออกแพร่มาอย่างมากมายค่ะโดยเอกสารวิชาการฉบับล่าสุดได้ถูกนำออกมาเผยแพร่นะคะมาจากทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานฟรานซิสโก UCSFซึ่งมีการนำออกมาเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเป็นการศึกษายาสมุนไพรที่คนไทยเราใช้รักษาโรคท้องร่วงได้อย่างได้ผลมานานนับร้อยปียาชนิดนี้เรียกว่ายากฤษณากันเอกสารจากห้องแลบของ UCSF พูดถึงยากฤษณากันด้วยว่าเป็นที่พึ่งของคนไทยมาช้านานแล้วค่ะตั้งแต่ปีคริสตศักราช1913ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยพูดถึงเหตุการณ์เมื่อสมาชิกกองเสือป่าที่ล้นเกล้ารัชกาลที่6เกิดป่วยด้วยโรคบิดมีอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงและซ้อมรบที่จังหวัดนครปฐมแต่เสือป่าทั้งกองหายจากโรคร้ายนี้ได้อย่างรวดเร็วหลังได้ยาสมุนไพรกฤษณายากันตะเกลนบทความของคุณเจสันเทสโลบอกต่อไปว่าการวิจัยนี้ใช้ยากฤษณากันกับหนูในห้องทดลองมาแล้วนะคะและได้ให้สมมติฐานที่น่าเชื่อถือว่าตัวยามหัศจรรย์นี้ได้จากต้นกฤษณาตัวนี้มีสรรพคุณหลักๆ2 อย่างในการป้องกันไม่ให้เกิดอาการท้องร่วง 1. คือควบคุมไม่ให้ร่างกายสูบฉีดของเหลวจากเซลล์ไปยังลำไส้ 2. คือมีสรรพคุณในการป้องกันการบีบตัวของหลอดอาหารพารีพลาสติกพาสบทสรุปในย่อหน้าสุดท้ายว่าผลการศึกษาของสมุนไพรของไทยเราในห้องแลบของสถาบันการศึกษาระดับหัวแถวของอเมริกาในครั้งนี้ไม่เพียงแค่สร้างความหวังให้กับกลุ่มคนไทยนะคะและอยากจะป้องกันหรือรักษาอาการท้องร่วงโดยวิธีการธรรมชาติเท่านั้นแต่ก็ยังมีการสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นในการแพทย์เชิงชาติพันธุ์มากขึ้นคุณเตสันเทสโลยังบอกอีกว่าไม่ช้าก็เร็วนะคะในการแพทย์แผนตะวันตกที่เคยทะนงตัวว่าล้ำเลิศเหนือใครตอนนี้จะต้องหันมามองการแพทย์แผนไทยแล้วค่ะเพราะปัญหาสารพัดชนิดกำลังเกาะตัวขึ้นเช่นปัญหาเชื้อโรคดื้อยาแอนตี้ไบโอติกรีสิสแตนซ์ปัญหาการเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังโคนิกฮิวนิสประเภทต่างๆและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตัวใหม่ๆหรือค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคก็ถีบตัวสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะดังนั้นแนวคิดในการกลับมาศึกษาทำความเข้าใจวิธีรักษาอาการเจ็บป่วยนี้ที่มีมาแต่โบราณน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะตอนนี้เรายังไม่รู้นะคะว่าการค้นพบของ UC San Fran หนนี้จะมี
จะมีผลอย่างไรจนถึงขั้นมีการผลิตยาแก้ท้องเสียจากต้นกฤษณาที่มีอยู่ในแถบเอเชียและออกจำหน่ายที่นี่เป็นเรื่องรับเป็นราวหรือไม่แต่ที่แน่ๆนะคะเชื่อว่าเอกสารฉบับนี้จะถูกเผยแพร่ไปในวงกว้างแล้วและยากฤษณากันตากิเลนของโอสถสภาเตคินยูตามแผงตลาดในทั่วอเมริกาก็คงจะถูกฝรั่งบังคับซื้อกันอย่างคับคั่งเนี่ยเยอะแยะมากมายกันเลยนะคะมาที่ข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวจากกรุงวอชิงตันดีซีค่ะพิสารมานพัฒน์เอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันดีซีเอกอัครราชทูตวอชิงตันดีซีคนที่44และวัจนาภริยาไปกับนมัสการพระครูศรีวิเทศชัยมงคลเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลวรารามรัฐยูทาห์พร้อมทั้งพบปะประชุมกับชุมชนไทยสำหรับพระครูศรีวิเทศชัยมงคลได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาวัดและชุมชนเป็นขั้นตอนรวมทั้งเน้นการเข้าถึงรัฐบาลท้องถิ่นและศาสนจักรมอร์แมนทำให้ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอย่างดีตอนนี้นะคะพวกเรา3คนขอตัวพักสักครู่ค่ะช่วงที่3ค่ะข่าวนี้นะคะประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งนิวยอร์กคุณสุจิตาปารีวงศ์ค่ะนำคณะครูและนักเรียนและสมาชิกต้อนรับและขอบคุณคุณพรพงษ์กนิษฐานนท์กงสุลใหญ่นครนิวยอร์กที่ได้มอบเงินจำนวน 1,500 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์กในโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนภายใต้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของคนไทยในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาการเรียนการสอนภาษาไทยดนตรีและนาฏศิลป์ไทยเพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงามและตลอดจนสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นไทยให้แก่บุตรหลานของคนไทยในงานนี้ใจสมานกนิษฐานนท์ภริยากงสุลใหญ่นครนิวยอร์กได้มอบของขวัญให้เด็กนักเรียนเนื่องในวันวาเลนไทน์ด้วยนะคะณศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์กควีนมาที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะคะเมื่อวันที่19มกราคม2559นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้เข้าพบนายแองเจิลเกเรียเลขาธิการ The Organization for Economic Cooperation and Development หรือ OECD ในฐานะที่เอกอัครราชทูตเข้ารับหน้าที่ใหม่โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงลู่ทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD ให้เพิ่มพูนและใกล้ชิดกันมากขึ้นภายหลังการหารือเอกอัครราชทูตได้เข้าร่วมประชุม OECD Council on the 2030 Agenda for Sustainable Development โดยเอกอัครราชทูตได้กล่าวแถลงเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยซึ่งรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกลไกระดับชาติโดยนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประยุกต์เข้ากับแผนพัฒนาประเทศซึ่งนับเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศต้องประสบทั้งนี้ OECD ในฐานะองค์กรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและพัฒนาด้านต่างๆจึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยนำการวางยุทธศาสตร์ของประเทศต่างๆตลอดจนจัดทำตัวชี้วัดและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวนอกจากนี้ OECD ยังสามารถส่งเสริมให้เกิดหุ้นส่วนระหว่างประเทศ International Partnership และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลไกภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมด้วยเอกอัครราชทูตยังได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ OECD ในฐานะที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม77นิวยอร์กแชปเตอร์เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายในกลุ่มดังกล่าวต่อไปอันหนึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14มกราคม2559เอกอัครราชทูตได้เข้าพบนายลินทาโร่ทามากิและนายดักลาสแฟรงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ OECD ค่ะค่ะสมาคมไทยโดยคุณสุรสิทธิ์หักลึกศึกจัดประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมของสมาคมนะคะโดยมีสมาชิกคือคุณจ่าป๋อมหรือคุณกิติพร
รีบกาลเกตค่ะเป็นนายทหารจาก US National Guard ค่ะเข้าร่วมประชุมด้วยที่ฮอลลีวูดอพาร์ตเมนต์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์และในอีก4วันต่อมานะคะการประชุมจะจัดเตรียมงานกีฬาประเพณี LA San Fran ซึ่งจะมีขึ้นที่เมืองอาลามิดาในวันที่29พฤษภาคมนี้ส่วนในงานสัมมนาที่มีหัวข้อว่าข้อควรรู้ในการใช้ชีวิตในอเมริกาในปีที่2จะเริ่มจากหัวข้อภาษีรายได้ค่ะในวันที่21กุมภาพันธ์ที่วัดไทยและในวันที่27กุมภาพันธ์ที่วัดป่าธรรมชาติผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาหรือจะสมัครเป็นนักกีฬาติดต่อได้ที่คุณวลัยพันธ์เกตทองประชาสัมพันธ์สมาคมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์626-999-4751ค่ะข่าวนี้นะคะเป็นข่าวงานศาสนกิจในต่างแดนนะคะคณะสงฆ์ไทยจัดอบรมบาลีสัญจรทั่วแคลิฟอร์เนียภาคเหนือข่าวจากกองงานสำนักงานฝ่ายการศึกษาของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาแจ้งว่าพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยรูปที่3พร้อมกับทีมงานโครงการอบรมบาลีสัญจรประจำ2เดือนครั้งที่3ณวัดพุทธานุสรณ์เมืองฟรีมอนต์นครซานฟรานซิสโกข่าวว่าการจัดโครงการอบรมบาลีในแต่ละครั้งได้รับความสนใจจากพระธรรมทูตที่อยากเพิ่มความเปลี่ยนทางภาษาบาลีหรือบางรูปอยากเป็นพระมหาเปลี่ยนเหมือนกับท่านอื่นนะคะถือว่าเป็นโอกาสทองมากๆให้เวลากับตนเองแสวงหาความรู้ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะขณะนี้ได้จัดสัญจรมายังนครซานฟรานซิสโกที่วัดพุทธานุสรณ์เมืองฟรีมอนต์มีพระราชธรรมวิเวศเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ประกอบด้วยพระครูวรสิทธิวิเวศเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโกพระครูสิริรัตน์ธรรมวิเวศเจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนารามพระครูวิเทศพุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดพุทธิวงศ์มุนีพระมหาเกษตรปัญญาทีโปเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลแฟร์ฟิลคณะสงฆ์วัดมหาพุทธภูมิเมืองซานตาโรซาร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยแถบเบย์แอเรียถวายการต้อนรับอย่างอบอุ่นเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่15ถึง19กุมภาพันธ์2559ค่ะและปิดการอบรมในวันที่19กุมภาพันธ์พ.ศ. 2559ค่ะที่ผ่านมานะคะนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะคะคณะพระภิกษุสงฆ์นักเรียนบาลีสัญจรที่อยู่ในต่างประเทศจะได้มีโอกาสเป็นพระมหาเปลี่ยนเพิ่มขึ้นอีกหลายรูปนะคะเผยแผ่พระพุทธศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้กับชาวไทยในต่างแดนต่อไปค่ะในนามของพระเทพพุทธิวิเทศนะแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสิริธรรมวิเทศได้เลื่อนชั้นเป็นพระราชข่าวต่อไปนะคะการให้บริการกงสุลสัญจรพ.ศ. 2559ค่ะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮลซิงกิมีกำหนดจัดให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนไทยในฟินแลนด์ประจำปี2559ดังนี้1เมืองแทมเปราวันเสาร์ที่23เมษายน2559เวลา 10:00 น. ถึง 13:00 น. 2เมืองลาฟินแลนตาวันเสาร์ที่7พฤษภาคม2559ระหว่างเวลา 10:00 น. ถึง 15:00 น. 3เมืองเลอร์มิงแฮมหมู่เกาะเอแลนด์วันเสาร์ที่28พฤษภาคม2559ระหว่างเวลา 12:00 น. ถึง 16:00 น. ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตจะให้บริการด้านต่างๆเกี่ยวกับงานกงสุลได้แก่การรับคำร้องขอหนังสือเดินทางการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรการให้บริการด้านนิติกรเช่นการรับรองเอกสารทำหนังสือมอบอำนาจการบริการให้คำปรึกษาตลอดจนตอบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับด้านกงสุลหากมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการบริการกงสุลหรือมีความประสงค์จะเข้ารับบริการดังกล่าวโปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตที่หมายเลข0961226640ระหว่างเวลา 13:30 น. ถึง 16:00 น.หรือทางอีเมลconsular@thaiembassy.fi จึงขอประกาศเพื่อทราบค่ะตอนนี้พวกเรา3คนขอตัวไปพักสักครู่นะคะสำหรับคนไทยในต่างแดนค่ะพวกเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครงานค่ะ
ายการนะคะช่วงนี้เป็นช่วงวัดไทยในต่างแดนค่ะวันนี้นะคะเราเอาวัดไทยที่อยู่ในมาเลเซียมาฝากด้วยค่ะวันนี้ดิฉันจะพาไปพบกับงานฝังลูกนิมิตนะคะที่วัดป่าสันติมาเลเซียค่ะการสร้างวัดไทยที่อยู่ในต่างแดนไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกแล้วนะคะเพราะอยู่นี้มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะในปัจจุบันมีวัดไทยที่เกิดขึ้นเกือบทุกทวีปในการสร้างวัดในเมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องง่ายและมีกฎหมายชัดเจนนะคะแต่สำหรับที่ประเทศมาเลเซียนะคะมีศาสนาอื่นที่นับถือเนี่ยมากกว่า 80% เชียวค่ะวัดนี้เป็นวัดป่าที่มีเนื้อที่มากกว่า70ไร่เจ้าอาวาสก็เป็นคนในพื้นที่ด้วยนะคะแม้จะเกิดที่ประเทศสิงคโปร์แต่ก็ยังมีญาติพี่น้องที่เป็นมาเลเซียและอุปสมบทในประเทศไทยนะคะท่านจำพรรษาที่ประเทศไทยมาหลายปีค่ะญาติพี่น้องก็ถวายที่ดินสร้างวัดในสิงคโปร์และมีผู้ที่บริจาคที่ดินในมาเลเซียท่านถึงได้สร้างวัดป่าในรัฐยะโฮมาเลเซียเป็นวัดแห่งแรกในประเทศไทยที่อยู่เป็นวัดป่าแห่งแรกในประเทศมาเลเซียค่ะเริ่มต้นเมื่อวันที่16ธันวาคม2555นี้เองนะคะในเวลาเช้าเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้ารักษาเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธเป็นประธานในพิธีฝังลูกนิมิตพร้อมด้วยพระเถรานุเถระจากแถบทุกทั่วมุมโลกเช่นอเมริกาออสเตรเลียอินโดนีเซียยุโรปนะคะเดินทางมาร่วมงานส่วนพระเถรานุเถระจากประเทศไทยก็มีพระธรรมเมธาจารย์ค่ะรองประธานสำนักฝ่ายฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศหรือที่เราเรียกกันว่าพระธรรมยุทธนี่เองค่ะพร้อมต้นด้วยพระราชยานปรีชาค่ะกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมเดินทางไปร่วมงานและพระเถรานุเถระจำนวนเกือบ200กว่ารูปค่ะมีประชาชนมาร่วมงานทั้งชาวสิงคโปร์และมาเลเซียจำนวนมากนะคะพิธีเริ่มต้นตอนหัวค่ำนะคะพอหมดแดดก็เริ่มทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิจากนั้นก็จะแยกย้ายหาที่พักกันค่ะพอรุ่งเช้าแดดส่องรอดหมู่ต้นปาล์มอากาศกำลังดีก็จะเริ่มพิธีทำฝังลูกนิมิตกันแล้วค่ะเริ่มต้นด้วยการสวดถอนทักนิมิตสวดธรรมจักรกัตตปวัตสูตรเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ออกบิณฑบาตฉันภัตตาหารซึ่งที่นี่ถือตามประเพณีของวัดป่านะคะก็คือพระสงฆ์จะฉันในบาตรค่ะฉันเสร็จก็จะทำพิธีบรรพชาอุปสมบทค่ะซึ่งจะมีทั้งนาคชั้นชาวสิงคโปร์และมาเลเซียมีผู้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ50กว่ารูปเชียวนะคะบรรพชาในสามเณรอีก10กว่ารูปรวมทั้งผู้ที่มีศรัทธาบรรพชาอุปสมบทเกือบ70รูปหากพระภิกษุสามเณรเหล่านี้มีศรัทธาที่อยู่ในศาสนาต่อไปยายก็จะมีพุทธศาสนาทายาทชาวสิงคโปร์และชาวมาเลเซียอีกจำนวนมากค่ะแม้ในช่วงนี้จะมีข่าวที่วัดไทยที่มาเลเซียนี้ถูกทำลายลงนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีวัดไทยเกิดขึ้นที่มาเลเซียเหมือนกันค่ะสิ่งหนึ่งถูกทำลายแต่อีกสิ่งหนึ่งก็กำลังก่อขึ้นเหรียญก็ไม่ได้มีเพียงด้านเดียวนะคะคิดเสียว่ามี3ด้านเช่นด้านหัวด้านก้อยด้านข้างเรื่องของความศรัทธาก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะคนที่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาก็กำลังอยู่ในทางเลือกที่ว่าจะไปทางใดวันนี้มาเลเซียมีวัดป่าเกิดขึ้นเป็นแห่งแรกในนามวัดสันติค่ะและยังมีพระอุโบสถพร้อมที่จะทำการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุได้แล้วนะคะที่รัฐยะโฮมาเลเซียค่ะค่ะเป็นวัดป่าที่น่าไปมากๆเลยนะคะที่มาเลเซียวัดนี้ค่ะและตอนนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะจากกันด้วยคำกลอนสอนใจดังนี้ค่ะจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาจิตที่คิดจะให้มันเป็นดอกบัวมักจะไม่ค่อยมีใครชอบส่วนจิตที่คิดจะเอาจะเอาเปรียบมันเผารนคนนั้นตั้งแต่ต้นจนปลายมันเป็นกรงจักรแต่คนก็กลับเห็นว่ามันเป็นดอกบัวแข่งกันมีจิตชนิดนี้พุทธทาสภิกขุสามารถรับชมพวกเราทั้ง3คนย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/c8thaitv ค่ะขอบคุณ S ทุก SMS นะคะที่ส่งเข้ามาหาพวกเราและตอนนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเปิดตำนาน